ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับถ้าให้คุณผู้ชมเนี่ยลองนึกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยสักหนึ่งอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคิดถึงอะไรครับอย่าเพิ่งบอกผมครับเก็บเอาไว้ในใจก่อนวันนี้รายการฉันรักเมืองไทยครับจะพาทุกคนเนี่ยไปร่วมสัมผัสกับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ไทยครับไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นชาวอเมริกันเขามีชื่อว่าคุณรอนสปอร์ดิ้งครับคนนี้แหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาสนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์ทุกอย่างเกี่ยวกับว่าวไทยครับเท่านั้นยังไม่พอเขาคนนี้แหละครับที่พาว่าวไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกมาแล้ว20กว่าประเทศถ้าไม่รักว่าวไทยจริงเขาคงไม่ทุ่มเทขนาดนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมดูสนุกมากๆเลยสวัสดีครับคุณรอนสวัสดีครับเย้ได้รับแล้วโอ้โหโอ้ฝีมือร้ายกาจมากในการเล่นว่าวดูสิอุ้ยเล่นว่าวก็สนุกมีเลือดหลายด้วยของผู้ชายอันนี้คุณกำลังเล่นว่าวจุฬาถูกไหมใช่เอาแล้วว่าวตัวเล็กๆนั่นน่ะปักเป้าเอาว่าวปักเป้าครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคงจะน้อยคนนักคิดถึงสิ่งนี้ใช่ไหมเอ่ยนี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยใช่แล้วเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนว่าวนี่คือจริงๆแล้วเริ่มต้นกำเนิดคือประเทศไทยป่ะว่าวแบบนี้ก็ไม่มีใครรู้จริงมาจากไหนแต่เขาชื่อจุฬาไหนของอยู่ในศาสนาอิสลามก็เป็นจุฬาว่าวแบบนี้มาจากกัมพูชาครับผมแล้วก็ก่อนนั้นมาจากอินโดนีเซียก็เป็นอิสลามก็เป็นอิสลามมาถึงกัมพูชาแล้วเสร็จก็มีนายหลวงอยู่สุโขทัยต้องกลั่นสู้กับนายหลวงที่โคราชเขาก็มีคนอยู่ในวังก็เขาก็ให้ก็ไปทั่วโลกก็หาคนที่จะเก่งที่สุดที่ทำว่าวได้แล้วเขาก็ไปหาคนกลับเราก็ไม่รู้เป็นใครแต่เขาก็ออกแบบว่าวเป็นแบบจุฬาที่จะเหมือนอินโดกัมพูชาแต่ก็ไม่ใช่เขาเปลี่ยนนิดๆที่จะบังคับอีกแต่เราก็ต้องการว่าวที่จะบังคับได้ฉะนั้นก็มาจากสุโขทัยมาจากอยุธยาก็เล่นอยู่ในวังเขาเรียกว่าความเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมเอกลักษณ์ของไทยแลนด์คุณรอนี่เขารู้ประวัติศาสตร์ของว่าวไทยชนิดที่ผมอึ้งไปเลยโอ้โหอย่างนี้คุยกันยาวตกลงแล้วว่าวไทยนี่มีกี่ชนิดครับทั้งหมดหลายชนิดไม่เยอะประมาณครับประมาณโอ้โหไม่เคยนับไปที่ไหนก็เจออันใหม่ที่เราก็ไม่เคยเห็นอ๋อเหรอฮะทุกจังหวัดเขามีว่าวของตัวเองด้วยเคยไปที่สุโขทัยโอ้เขามีว่าวด้วยดุ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 ยมันเป็นไงฮะเป็นว่าวตัวเล็กๆแบบนี้เขาใส่เอ็กที่คอที่จะมีเส้นแล้วก็เสร็จก็ไม้ไปก็แน่นแล้วก็เสร็จก็ถ้าไม่ลงนึกภาพออกมันก็จะดุย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 แล้วก็อีสานครับเขาก็มีว่าวแบบนั้นด้วยแต่ไม่ใช่เหล็กของอีสานก็ว่าวใหญ่ของอีสานก็มีเจ็ดเส้นดุ้ง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 แล้วก็มีอีลุ่มแล้วก็จะมีว่าวพี่เสือก็ว่าว่าวงูขนาดเยอะอย่างนั้นว่าวงูเคยเห็นที่เป็นรูปตัวงูแล้วมีหางถูกต้องไปสนามเรืองก็ไม่หมดใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะรู้จักว่าวเนี่ยก็จากท้องสนามหลวงนี่แหละตอนเด็กๆชอบไปเล่นไปซื้อ5 บาท 10 บาทแล้วก็มานั่งชักกันเอาถ้าคนจะถามผมว่าว่าวงูมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ไหนก็ไม่มีว่าวงูไม่ได้มือไทยอย่างเดียวอ๋อเหรอฮะสดที่ไหนไปที่ไหนทั่วโลกทุกคนจะเป็นใช่ว่าวไทยเป็นว่าวงูใช่ไหมครับว่าใช่แต่ก็ไม่มากกว่านั้นแล้วเราก็เริ่มพูดถึงจุฬาเปล่าก็เสร็จเป็นเรื่องใหญ่อ๋อโอ้เยี่ยมเลยนี่ผมก็เพิ่งได้เห็นความสำคัญของว่าวเหมือนกันนะฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รบด้วยใช่ไหมฮะรบด้วยโอ้ยเล่นยากไหมครับยากที่สุดเล่นยากแต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะต้องใช้พลังขนาดนั้นหรอฮะก็ถ้าจะให้ยุดเฉยก็ไม่ยากแต่จะให้ก็ไปสายขวาที่จะทำอะไรดีๆยากผมเนี่ยอยากเล่นไหมเล่นว่าวเก่งขนาดนี้แมน
ครับเขาบอกเขาเรียนว่าเก่งผมเก่งมากครับลองดูก่อนผมใช้นิ้วก้อยเนี่ยดึงเข้าดึงออกโอ้สบายลองดูเล่นเก่งเท่าไหร่ต้องความมือคุณผู้ชมครับเป็นการเล่นว่าวจุฬาครั้งแรกของแอนดี้เลยนะครับสู้ๆแต่สงสัยคุณรอนเห็นผมท่าทางจะไม่ดีเลยมาช่วยสอนให้ขอบคุณนะครับแอนดี้ครับผมถ้าไม่ไหวใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีวอลให้แอนดี้จะพวกมีวอลให้มีวอลส่วนตัวให้ผมไหมอันนี้หนักไปหน่อยนะอันหรอโอเคเดี๋ยวเขาต้องไปเอานะรอดีนะโอ้ไม่ไหวแล้วเจ็บอย่าเจ็บมากๆเลยครับคุณผู้ชมสมแล้วครับที่บอกว่าจุฬาเนี่ยเล่นยากที่สุดในโลกเนี่ยเชื่อแล้วครับผมมีอะไรวอลที่คุณอาจจะเล่นดีกว่านะคุณพ่อครับมันเล็กไปไหมครับคืนได้เล่นแค่นี้หรอเห็นไหมดีดีฮัลโหลฮัลโหลมามีมามีแหมคุณร้อนเล็กไปไหมอ่ะสุดยอดเวลาเห็นว่าวไทยล่นไล่บนท้องฟ้าเนี่ยมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะเนี่ยมันพันกันแล้วครับไอ้ยาว่าพันกันแล้วครับไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เป็นธรรมชาติจุฬาปักเป้าเขาเอาแบบนั้นอ๋อนี่คือการละเล่นจุฬาปักเป้าครับก็เป็นต้องเป็นแบบนั้นการละเล่นอย่างเงี้ยมันนานขนาดไหนละโอ้โหอันนี้มาจากอายุเตอร์มาจากสุโขทัยเราก็ไม่รู้มาจากไหนโอ้กี่ร้อยปีแล้วนะเดี๋ยวก็200-300 ปีแล้วเนาะที่เรารู้มาจากพระองค์ที่5ครับมีนายหลวงใหญ่ที่นายวังแล้วก็มีน้องชายก็เป็นนายหลวงเล็กที่มีวังอีกหนึ่งงานติดกันเขาก็เล่นกันนายหลวงเล็กเขาจะเอาวาวปักเป่าขึ้นแล้วก็นายหลวงใหญ่เขาจะเอาขึ้นแล้วก็จะไปแล้วก็สู้กันใครจะจับกันแล้วก็จับชุบอ๋อนี่คือการละเล่นในสมัยก่อนที่มาจากนายหลวงก็เริ่มเล่นเรียกจุฬาวังหน้าปักเป้าวังหลังใช่ถูกต้องเป็นแบบนั้นประมาณ50 60 80ปีที่แล้วก็นายหลวงก็รวมด้วยที่จะมีทีมของมาจากนายวังมีที่ไทยแลนด์อย่างเดียวที่มีจุฬาปักเป้าที่แข่งกันว่าจุฬาเป็นผู้ชายว่าเล็กๆปักเป้าก็เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายกำลังจะจับผู้หญิงจับผู้หญิงกำลังจะจับผู้ชายถ้าปักเป้านี่คือหญิงใช่ไหมปักเป้าก็ไม่ห่างทำไมเขาจะไปหาผู้ชายจุฬาเอาห้างรูปดิดกับหัวเขาหัวพันเอลของจุฬาถ้าเขาได้เขาก็ดึงแล้วก็จุฬาก็ทำอะไรก็ไม่ได้เราปุ่งก็ชนะถ้าไปทั่วโลกทุกคนก็คิดว่าจุฬาก็ใหญ่ตัวเล็กๆก็ไม่มีทางชนะแต่ก็มีเพราะว่าเขาเร็วกว่าจะบอกว่านี่เป็นพระเอกนางเอกก็ได้นะพระเอกก็หนักตัวผู้หญิงก็ปิ๊บ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 ผู้ชายก็จะมาบุ้มบุ้มบุ้มผู้หญิงก็จุ๊บจับจุ๊บโอ้ยคุณรอนเนี่ยเล่าซะผมเห็นภาพหมดเลยแล้วก็ยังมีการที่จะนำการเล่นนี้กลับมาเล่นในยุคปัจจุบันนี้ด้วยถือว่าคนเล่นกันเยอะไหมฮะก็โชคดีก็มีเล่นกันแต่ไม่เยอะก็ประมาณก็50-60 คน50ปีที่แล้วอาจจะเป็น200 คนตอนนี้ก็น้อยลงคือกำลังอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นคำตอบที่จะว่าคุณจะเล่นได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เรากำลังเท่าไหร่ก็อยู่ที่คือต้องรู้จักลมด้วยไหมฮะลมมาทางไหนต้องรู้จักลมต้องรู้จักวาวต้องรู้จักทุกอย่างกำลังคุยอยู่ดีๆคุณรองก็ชี้ดูครับว่าว่าวจุฬาใช้ไม้จำปาจับหางของว่าวปักเป้าได้แล้วครับดูสิว่าวปักเป้าหัวห้อยหมดฤทธิ์เลยนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหดูเลยครับแน่นด้วยคุณผู้ชมดูสิครับอันนี้ว้าวโหคุณผู้ชมครับอันนี้มันสวรรค์แห่งว่าวสวยงามมากมากก็เรียนเป็นบ้านก็เราก็ชีวิตของเราก็เป็นว้าวเราก็ทำว้าวนู่นนู่นนู่นเห็นพระเอกกับนางเอกของเราอันนั้นก็เป็นจุฬาว้าวจุฬากับว้าวปักเป้าต้องอยู่คู่กันเสมอใช่ไหมมาที่เราแขวนก็มีดอกไม้ก็เป็นว้าวพิเศษว้าวก็ต้องว้าวจุฬาเมื่อกี้นี่เราเห็นอยู่บนฟ้าไงมันอยู่ไกลแต่อยู่ตรงนี้แล้วโอ้นี่คือไซส์ของมันแอนดี้ดูฝีมือเป็นแบบไหนใช่ไหมไม้พายก็สวยสวยแบบนั้นแอนนี้เป็นประมาณ3 มิลถึง15 มิลครับผมถึง3 มิลอีกเป็นไม้ไผ่ชิ้นเดียวที่ก็ต้องเล่าเคยเล่าออกที่จะบาลานซ์ดีคนที่ทำ
ถ้าเขากำลังทะเลาะกันกับภรรยาเขาไม่ทำจริงว่าเขาก็โหก็คิดเงินแล้วก็แบบผิดอันนี้กระดาษอะไรครับเนี่ยเป็นกระดาษพิเศษก็เลยกระดาษวาวที่มาจะชิ้นแดงกระดาษดีๆที่มาจะชิ้นแดงที่จะยืนได้และไม่ขาดแต่วาวใหญ่แบบนี้ก็ขาดแน่นอนอ๋อแน่นอนส่วนเห็นไหมไม่เชื่อที่อยู่มันก็เป็นช่วยในการพยุงเวลาลมพัดแรงๆจะได้แบบทะลุขาดไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่พอต้องใส่กระดาษเล็กๆนิดๆกระดาษเทปใช่ไหมจุ๊บๆอ๋อให้มันแน่นเวลามันลมพัดตีอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับนี่นี่นี่ดูนางเอกของเรานางเอกลองนะอ๋อนี่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นกระดาษอ๋อเป็นผ้าถ้าปักเป่าก็จะมีโอกาสจับชุลาใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นกระดาษก็ขาดทำเป็นผ้าเขาอาทิตย์ที่จะลงแล้วก็วางผ้าหัวแล้วเขาจะมาอยู่นี่ที่เอลแล้วก็จะจับขาก็ปื๊ดลงที่เราเคยพูดใช่ไหมอย่างว่าวเนี่ยมีครูไหมครับเมืองไทยก็มีว่าวเยอะอันนี้ก็พิเศษมาจากนายวังครับผมทุกอย่างก็ต้องสั่งจากนายวังที่คือต้องวางไว้ในถูกที่ถูกทางไม่ใช่ว่ากับพื้นตลอดเวลาใช่ไหมเฮ้ยนั่นก็ไม่ได้ผมเคยไปกับวาวจุฬาไปใบดานประเทศแล้วก็มีวาววางอยู่กำลังพร้อมที่จะแสดงก็มีผู้หญิงมาเดินก็โอ้ยนี่สวยๆเขาก็เดินผ่านหัวอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีแล้วก็คนเล่นวาวก็ว่าโอ้ตายแล้วโนก็ไม่ได้หลังจากนั้นวาวนี้จะไม่ดีรู้ไหมวาวดีทุกกว่าเฉพาะชนิดนั้นเขาขึ้นอีกแล้วก็เสียก็แองแองแองแล้วก็ติดแต่ก็คนอื่นทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็คนเล่นวาวก็บอกเห็นไหมบอกแล้วก่อนนู้นที่ผู้หญิงกับขังอย่าทำอย่างนี้อีกวาวนี้ก็ต้องเอาทิ้งใช้ไม่ได้คุณชมครับสนุกดีมันเรื่องที่เราไม่น่าจะคิดแต่ก็ไม่จริงด้วยว่าวจุฬาเนี่ยต้องไซส์ขนาดต้องอย่างนี้ไหมสำหรับจุฬาเรียนว่าวแข่งกันครับผมต้องใหญ่เท่านี้ต้องใหญ่เท่านี้จุฬาก็เป็นแบบนี้ครับมีอีกแต่ก็ไม่ใช่จุฬาจริงดูไหมเขาพัดดูยังไงไม่จริงก็เหมือนแอนนั้นเล็กกว่าอ๋อแต่อันนี้คือไม่ใช่เป็นมาตรฐานในการที่เอาไปแข่งใช่ไหมเขาก็เล็กจุฬาแต่ก็เป็นจุฬาเล็กเอานี้ไปใส่ที่รถเอาไปในก็ไปเลนก็สนุกไม่ใช่ว่าแข่งมันใช่ว่าแข่งถ้าสมมติคนที่อยากได้ตัวละเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยซื้อวาวแต่ก็ไม่เคยซื้อวาวคือหมายว่าคุณทำเองหมดเนี่ยผมไม่ได้ทำเองวาวจุฬาแค่คิดว่าผมไม่น่าจะทำเองก็เป็นศิลปะก็ยังไม่ถึงเรื่องไม้พายเรื่องทุกอย่างมีว่าวอะไรอื่นไหมที่เป็นว่าวไทยมาดูสิครับผมเขาก็มีของว่าวที่มาจากทั้งใต้ของสตูลนี่เป็นรูปอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าวควายว่าวควายว่าวญาติผมเลยเนี่ยเห็นไหมที่สตูลเขามีว่าวมากกว่านั้นก็มีอีกเยอะที่จะเป็นเขาติดกับมาเลยเพราะมีว่าวมาเลยในงานที่ไอดูที่จะดูครับอันนี้หรือเปล่าใช่ตรงเอ๊ะทำไมมันมีความคล้ายคลึงกันเลยอะเขาเรียกวาวพระจันทร์อันนี้พระจันทร์อ๋อพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับวาวไทยก็มีโอ้ยมีมากกว่านี้พูดถึงวาวทุกคนก็พูดถึงดุยก็เป็นของเก่าจากสุโขทัยแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นวาวหาใครดูว่าวใหญ่ว่าวใหญ่กว่าว่าวจุฬาไหมฮะอันนี้6เมตรกับ7เมตรแล้วก็มีหางยาวประมาณ50 60เมตร50 60เมตรเลยฮะแล้วก็มีเสียงอยู่ดุย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 ทำไมเพราะว่าเป็นวิธีที่จะขอฝนประมาณ6โมง6โมงกว่าตอนเย็นเขาจะเอาขึ้นแต่ละแข่งการวันเดียวเขาก็มี100อัน100อันแล้วก็เสร็จตอนเช้าก็มีเรือประมาณ30อันแล้วเสร็จเขาจะเลือกอันที่เป็นเสียงสวยอันที่จะบินสวยอันที่จะอยู่นานตกลงแล้วเนี่ยเวลาขึ้นไปเนี่ยขอฝนเนี่ยฝนตกลงมาไหมแน่นอน อย่างนี้ทำให้ฝน หยุดได้ไหมถ้าเอาขึ้นไปตอนนี้ที่แอนดี้เอ็นอันนี้ก็ว้าวสวยว้าวใหญ่แต่ที่ร้อนเนี่ยเอาบ่อยๆให้คนต่างประเทศทั่วโลกก็จะให้ก็เห็นเรามีศิลปะเท่าไรแต่ก็ไปไม่ได้ดิคุณรอนเอาว่าวไทยไปโชว์ให้คนต่างชาติทั่วโลกเขาดูกันนะใช่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณรอนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาว่าวไทยไปโชว์ให้ชาวต่างชาติดูน่าสนใจมากๆถ้าเราไปแสดงเมืองนอกทุกคนก็ใส่ชุดวัฒนประแตนแล้วก็มีว่าวไปแล้วก็เราก็มีเอ็กซิบิชันพูดถึงที่จะแขวนของให้ก็เห็นโอ้นี่คือนำประวัติของว่าวไทยเลยแล้วก็เห็นนำประวัติของว่าวไทยมาจากอะไรแล้วไปมาทั้งหมดกี่ประเทศฮะโอ้ยเกือบจะ20ประเทศแล้ว20ประเทศแล้วนำว่าวปักเป้ากับว่าวจุฬาเนี่ยไปโชว์เนี่ยนะครับแต่บางครั้งเป็นฝรั่งเศสก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ส่วนเราก็ทำเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วรูปก็โอ้ยรวยกว่าบีเป็นอะไรที่น่าเก็บมากเลยนะแต่ผมทำเองฮะทำเองด้วยเหรอครับทำเองต้องทำเองโอ้โหนี่ไงรอนสปอร์ติ้ง
ครับ Thai Guide Heritage Group อ๋อคุณเป็นคนก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาใช่ครับในการที่จะสื่อสารไม่ให้ว่าวไทยเนี่ยหายไปหลายอะไรก่อนที่จะไม่ให้หายไปแล้วก็เสร็จก็จะก่อนที่จะหายไปผ่าก็ไปเหมือนนอให้ทั่วโลกให้ทั่วโลกเขาได้รู้แล้วก็เสร็จก็โดมีขอความ information ว่าวไทยเป็นอะไรผู้ชมครับคนคนนี้ครับเขาเป็นคนที่สามารถนำว่าวไทยออกมาทำให้คนต่างชาติได้เห็นแล้วชาวต่างชาติตอบรับเป็นไงบ้างครับเวลาเราเอาไปโชว์โอ้ยดีใจเวลาถ้าเราไปโชว์เขาก็อยากรู้มาจากไหนมาจากสุโขทัยอายุเท่าไหร่เขาอยากรู้ประวัติวิธีการแบบไหนโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมส่วนเราโอเคเราก็เขียนแต่รู้ตามประเทศเขาก็ทำไม่ได้อยู่แล้วคุณรอเนี่ยเขารักและทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อให้ว่าวไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกน่าทึ่งจริงเลยผู้ชายคนนี้ไปแล้วครับโอ้อะไรครับเนี่ยก็อันนี้เรากำลังเตรียมไว้ว้าวเหม็นกำลังทำอยู่เออเห็นเลยอันนี้เห็นอันนี้ไหมอันนี้เป็นแบบที่เราทำโอ้นี่เป็นโครงของว้าวนี่ครับว้าวจุฬาก่อนที่จะใส่กระดาษก็เป็นยังไงนี่ครับให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยครับนี่ก่อนที่ใส่กระดาษนั้นจะเป็นยังไงไม่ใช่ขาวตรงก็เป็นแค่เล็กขาวนอกขาวงอแบบนี้มันก็หัวอยู่นี่เออแบบนั้นผมเตี้ยไหมโอเคเป็นวาวไรแล้วแอนดี้รู้ไหมที่เชือกที่เรียนวาวสมัยก่อนคนที่เรียนวาวก็ต้องทำเองอันนี้ก็มาจากต้นใหม่ที่จะมีเขาเอานี่ออกแล้วก็เสร็จไว้แช่น้ำแล้วเสร็จก็จะมีวีผมมีวีใหญ่ก็ทำแบบนั้นเป็นวิกที่จะให้เป็นยาวเขาจะเอาที่ขางก็จะมวนแบบนี้อันนี้อะไรนะแล้วก็เส้นอีกหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเส้นแล้วก็มาบวกกันบวกกันสามเส้นสี่เส้นหกเส้นใช่ไหมกี่เดือนที่จะทำเชือกแต่เชือกก็ไม่ขาดอันนี้ขาดไหมขาดง่ายไหมไม่ขาดเลยลองได้ไหมฮะก็ลองดูสิอันนี้เอาจริงๆนะเหนียวจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับแอนดี้ยอมแพ้ไม่ไปก็ไม่ทวงเลยเห็นไหมก็ไปเออมันเบี้ยวมากเลยนะเบี้ยวมาต้องลาวออกลาวออกแล้วก็อ๋อคือตะไบออกมาเรื่อยๆเงี้ยแล้วอีกนะที่แล้วจะทำให้ตรงอย่างนี้ได้ไงฮะก็ทำแบบนี้ที่อ๋ออย่างนี้เหรอครับเขาก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เสร็จก็จะให้ร้อนแล้วเช็คอยู่ในนี้ก็แล้วก็โอ้โหก็ทำอีกแล้วก็ลาวอีกทำร้อนอีกเสียเวลาเยอะอันนี้สักกี่ชั่วโมงครับเสร็จเนี่ยดัดได้ยังเดียวก็ต้องมี6ชั่วโมง6ชั่วโมงคุณผู้ชมอันนี้ทำไม่ได้แน่ๆอย่างนี้นิเตอร์ลอนเขามาชอบและหลงไหลว่าจุฬาก็ภูมิรู้สึกภูมิใจที่เขาได้เอาไปถ่ายทอดสู่ต่างประเทศภายในระยะเวลา20ปีผมรู้สึกยินดีและภูมิใจที่มิสเตอร์ลอนเขาเห็นคุณค่าของไม้ไผ่และกระดาษสาและจิตวิญญาณของนักทำว่าวผมศรัทธาในตัวเขาก็อยากให้เขาทำดีให้ยาวนานต่อไปเพื่อเป็นเกียรติกับชาวไทยโดยแท้จริงก็จะช่วยเขาทุกวิถีทางที่เขาจะให้ช่วยแกแอนดี้ทำอะไรผมนึกว่าเป็นโต๊ะปิงปองก็เห็นมีลูกปิงปองอยู่ไม่ใช่โต๊ะปิงปองวันนี้อันนี้โต๊ะทำว่าวอ๋อที่คุณบอกว่าเป็นว่าวนานาชาติที่คุณทำเองกับมือฮะอันนี้ถ้าเรามีว่าวเนื้องานก็จะมีเชือก40 50 60 100 100เซนต้องเท่ากันส่วนโต๊ะปิงปองอ๋อมันก็เลยวัดให้มันมาตรฐานตัดก็จะเท่ากันพอดีอันนี้คือว่าวที่คุณทำเองเหรอครับใช่ครับโต๊ะนี้เหรอครับที่ดูนี่ที่บ้านนี้คุณผู้ชมครับนี่ประมาณ6เมตรนี่6เมตรนะครับสายกว่า6เมตรแล้วก็พ่อมก็ออกแบบพอที่บ้านที่เรามีบ้านที่ฮัทไซครับผมแล้วก็ทุกวันก็เห็นนอกสีฟ้ามาบ้านนั้นก็จะทำว่าวที่เป็นนอกฟ้าโอ้โหสวยมากออกแบบคนเดียวทำเองคนเดียวถ้าไม่ทำคนเดียวก็เสร็จมีคนตัดผิดกันว่าวก็ไม่ขึ้นเข้าใจอันนี้เหมือนแมงกะพรุนนะครับก็แบบนั้นมีอีกหนึ่งงานแอนดี้ที่ผมกำลังที่ทำเสร็จแล้วจานชามเหมือนชามโบชามนี่ไม่น่าจะใหญ่มากนะนี่อยู่ที่ประมาณสัก 4-50 เซนต์ป่ะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณ20เมตรผ่าดูจากในรูปครับ20เมตรแล้วเห็นไหมมีเชือกติดกับถุงใส่ๆประมาณ500กิโลทำไมฉะนั้นก็รึบเดินไปเลยเดี๋ยวให้ดูแพทเทิร์น
แบบนี้150อันอันหนึ่งใหญ่เท่านี้แล้วนี่ก็เป็นสีดำสีน้ำเงินสก่อนนั้นก็ต้องเย็บสีก่อนเป็น250เม็ดต้องเย็บหมดไอ้ที่คุณบอกว่าเย็บหมดเนี่ยจากเนี้ยจากตรงนี้เองอันเดียวครึ่งเดียวครับถ้าเราผิด2มิลถึงนู้นเลยก็จะเป็น2เซนถึงอีก100อันก็เป็น2ฟุตก็ต้องแก้ใหม่หมดเลยทำใหม่หมดแล้วใช้เวลาในการทำนานมั้ยครับเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนอันนี้เห็นแต่ในรูปแล้วมันอยากจะมีมั้ยอยากมากผมอยากให้คนเห็นคนจริงคุณผู้ชมครับยาวมากนี่คือการเย็บนะครับผู้ชายสักกี่คนจะเย็บได้เก่งขนาดนี้อันนี้ก็ปากมันแล้วก็จะมีวินเมลส่วนลมกับเขากับผมใช่ถูกแล้วมันจะนอกจากนั้นไม่ใช่เราเป็นไทยแลนด์นี่นะมีธงชาติไทยถ้าเราไปนะก็มีไทยตัวก็เฉยก็ที่ช่วยช่วยขอโทษนะโอ้โหเป็นตัวแทนของคนไทยเลยจะมีดูสิครับธงไทยอินเตอร์มันภูมิใจเหลือเกินนะธงชาติไทยไปพริ้วไหวอยู่ตรงท้องฟ้าที่ประเทศอื่นเนี่ยมันช่างดูมันน่าแน่ดิมีคนไม่ใช่น้อยนะมีคนเยอะทุกงานก็จะเป็นคนเยอะแบบนี้ผมในซีชั่นแบบนี้ไม่ได้จัดกันง่ายๆเนี่ยเป็นฝรั่งที่โชคดีจริงนะโชคดีที่จะไปคุณไม่ใช่ฝรั่งแล้วคุณคนไทยแล้วเนี่ยความแตกต่างระหว่างว่าวไทยกับว่าวอินเตอร์เนี่ยนะครับมันต่างที่ว่าว่าวอินเตอร์เนี่ยมันสามารถขึ้นไปเองได้เลยถูกป่ะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าว่าวไทยเนี่ยอย่างที่เราเห็นคุณนั่งคอยชักขึ้นชักลงแต่ผมว่าอย่างนี้ว่าวไทยก็ดีกว่าสิไม่ต้องไปฟิตเนสคนบริลาบก็คิดเหมือนกันเขาคิดว่าถ้าไม่ต้องวิ่งก็ไม่จะเป็นเรียนว่าวใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องแต่กับฝรั่งก็คิดไม่เหมือนเขาคิดว่าถ้าว่าวขึ้นว่าวก็ต้องอยู่เสมอใช่ถ้าว่าวก็แบบงงเงงก็ว่าวไม่ดีว่าวทั้งหมดเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยซื้อมาเก็บไว้ฮะยังไงเราก็ไม่ซื้อว่าวที่ผมได้เป็นว่าวพิเศษด้วยไปทัวร์โลกเราก็เอาจุลปักเปาไปแล้วก็ฝรั่งเขาก็ดีใจเขาก็อยากเอาจุลปักเปามากสุก็โอเคของใหญ่ก็ไม่ง่ายนะแต่เขาก็เก็บไว้แล้วเขาก็มาเอามาให้รอนอ๋อคือเหมือนมีการแลกเปลี่ยนการงานแลกเป็นของที่ระลึกเหมือนฟุตบอลน่ะแลกเสื้อกันเออเหมือนกันว้าวเหมือนกันเจ๋งดีๆอ๋อนี่ก็แปลว่าว้าวทุกชิ้นที่อยู่ในห้องนี้ไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียวเลยเป็นการแลกโอ้โหความเก่งกาจคุณนี่มันสุดยอดมากนี่คุณเรียนอะไรมาเนี่ยถึงทำได้ขนาดนี้ผมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับว้าวแต่งานของผมก็ผมก็เป็นกราฟิกดีไซน์อ๋อเป็นกราฟิกดีไซน์ทำงานกับบริษัทโฆษณาอันนี้เรื่องยาวไปอย่างนี้เราไปรู้จักชีวิตของคุณรอนสปอร์ติ้งครับโอเค thank you ครับเมื่อกี้เนี่ยจากที่ได้เห็นผลงานในเรื่องของว่าวแล้วคราวนี้เราอยากจะรู้จังเลยว่าคุณรอนสปอร์ติ้งเนี่ยมีแบ็กกราวด์ยังไงครับในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือการทำงานผมก็เกิดที่อเมริกาผมอเมริกันจากอเมริกาครับผมแล้วก็เสร็จก็ไปโรงเรียนเรียนโฆษณา advertising ที่อเมริกาครับแล้วก็ผมก็จะมีเพื่อนหนึ่งคนที่สวีเดนผมก็ไปทำงานกับเขาที่สวีเดนเกือบ11ปีผมก็อยู่ที่สวีเดนต่อจากนั้นก็เหมือนก็มีเพื่อนที่เป็นคนสวีเดนที่ทำงานที่เมืองไทยที่กรุงเทพเขามีบริษัททำโฆษณาเขาบอกสนใจมาทำงานที่เมืองไทยไหมเขามาบอกหนึ่งสองสามอ้าวอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยตอบตกลงเลยเอาเท่าไรก็เอาเท่าไรก็เอาด้วยผมก็มากับคนที่เขียนคัพปี้เราก็มาสองคนเป็นครูที่ทำงานที่เมืองไทยคอนแทรคก็เป็นนึ่งบีเองที่จะอยู่เมืองไทยแค่หนึ่งปีที่เขาให้เป็นคอนแทรคที่เป็นนึ่งบีครับผมเสร็จแล้วต้องกลับบ้านก็บอกผมเพิ่งจะรู้เมืองไทยมีอะไรเยอะแยะที่เราก็น่าจะสนใจไม่เหมือนสวีเดนไม่เหมือนอเมริกาไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็คนใจดีทุกอย่างก็ดีก็บอกโอเคแต่ผมอยู่อีกหนึ่งปีก็เปิดบริษัทเองทำฟรีแลนซ์ครับงานแรกที่ผมไปก็เป็นเครื่องบินไทยโอ้ยก็โชคดีก็ทำงานกับเครื่องบินไทยที่ทำโฆษณาโบรชัวร์แคตตาล็อกแอนด์รีพอร์ตโพสเตอร์ใหญ่ทั่วโลกสนุกดีผมก็โชคดีเขาไม่ได้เรียกโชคดีนะคุณผู้ชมนะเขาเรียกว่าฝีมือฝีมือโชคดีโชคดีมากกว่าส่วนตัวถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องเปิดบริษัทเองครับก็อยู่ประมาณ10ปีก็เห็นก็มีบริษัทอเมริกาของ DDB ตัวเดนเบิร์นบักครับเขาก็ต้องการ creative agency เขาก็ซื้อบริษัทรองซื้อบริษัทเลยอ่ะ
ก็บริษัทใหม่หลังจากนั้นก็มี MNC สาจีที่มาจากอังกฤษเขาอยากมีเอเจนซี่ที่เมืองไทยเขามาซื้อรอนอีกอีกแล้วก็ได้ไข่ยอดเยี่ยมนอกจากจะรักและสนใจว่าวไทยเป็นชีวิตจิตใจแล้วคุณรอนเขายังเป็นนักโฆษณาที่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับและเนี่ยก็เป็นผลงานด้านโฆษณาที่คุณรอนทำทั้งของต่างประเทศและในประเทศครับหลังจากนั้นก็สายการบินของเอธิโอเปียเขาก็เห็นเราเขาทำเราไม่เคยมี advertising ทำได้ไหมก็บอกอุ้ยได้เป็นสายการบินใหญ่ที่สุดในแอฟริกาก็ลามก็50ลามแต่ไม่มีใครรู้โอเคจัดไปเราก็ทำแอดสมัยใหม่ทำโลโก้ใหม่ที่ลงแอดที่ CNN กับ Time Magazine Washington Post กับแอฟริกาก็เยอะหมดเลยส่วนนี้ก็ชื่อยกกันนั้นนะนี่เดี๋ยวก่อนนี่คุณอย่าบอกว่านี่คือแบบนี่คุณคิดแบบคอมเมนต์ที่ผมก็ช่วยโลโก้ใหม่นี่ฮะออกแบบใหม่ฟอนต์ใหม่โลโก้ฟอนต์นะครับตัวอักษรคุณรอเนี่ยเขาออกแบบตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเครื่องบินเลยนะเนี่ยแต่ดีร้องดีใจมากเป็นงานที่ผมเคยทำอยู่ของนายว่างเพราะว่าเราก็รักนายหลวงแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะทำอะไรดีๆที่จะให้เมืองไทยให้นายหลวงถ้าจะทำงานอะไรดีร้องก็ดีใจมากนะก็เป็นงานที่ผมเคยทำอยู่ของนายว่างเพราะว่าเราก็รักนายหลวงแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะทำอะไรดีๆที่จะให้เมืองไทยให้นายหลวงมีคนมาคุยกับเราก็นายหลวงก็ไปไหนก็มีคนมาหาเขาต้องเป็นของขวัญให้ครับผมถ้าเขาไปซื้อหนังสือที่ร่างกายหนังสือก็หนักเด็ดส่วนมีช่างภาพเก่งที่สุดคนอาจารย์มนกครับที่เป็นคนไทยแล้วก็รอนที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์โฟโต้ดีเรคชั่นครับผมโอเคเราก็ได้รับทำหนังสือออกแบบทำหนังสือของแกรนด์พาเวอร์ก็อยู่ในพระบรมมหาราชวังใช่ถูกต้องถ้าเราไปท่องเที่ยวเราก็จะเห็นแต่นิดๆแต่ข้างในก็มีเยอะไม่มีใครเห็นผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่เคยคนไทยครับคนไทยไม่มีใครเข้าได้นะอยากดูไหมอยากดูครับอยู่นี่เองนะโอ้ตั้งอยู่นั่นเองขออนุญาตไปหยิบไปเลยเอาไปเลยแค่ดูจากกล่องด้านนอกยังสวยขนาดนี้ข้างในเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดถึงเลยครับต้องสวยมากๆเลยหลายห้องที่ไม่มีไปได้แล้วก็ร้องฝรั่งก็เขาได้ก็ถ่ายรูปเสร็จผมก็ออกแบบหนังสือไว้หาทีที่จะสวยทีนี่คืออย่างนี้เลยฮะไม่ได้มีการไปตกแต่งไม่ไปต่อเติมอะไรเป็นแบบนั้นตลอดไปเลยเป็นอย่างนั้นตลอดโอ้ยข้างในก็สวยมากนะใครรู้อยู่ในวังมีรูปอะไรคงไม่มีโอกาสนะจะมีโอกาสรู้เลยเหมือนกันอีกก็เป็นหนังสือที่จะถ่ายฝรั่งดูครับอันนี้คืออยู่ในพระบรมมหาราชวังใช่ไหมครับถูกต้องเห็นไหมที่มีพระสวยที่จะไม่มีใครเคยเห็นอย่างนี้นี่ต้องจัดไฟเยอะไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเอาแค่ไฟส่องขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปเลยหรือไงมาไม่เรื่องต้องจัดไฟเยอะแยะที่จะไฟเยอะใช่ไหมถ้าเราจัดไฟที่จะให้นายิ้มให้นาเห็นมีดาถ้าไฟก็ไม่ดีดาอาจจะดำหรืออะไรใช่ไหมใช่ใต้ตาคล้ำเวลาถ่ายนี้ก็เป็นอยู่ที่ใจเราครับเราต้องเอาพระมาตั้งแล้วก็เสร็จเราก็ต้องดูรอให้เขาคุยกับเราคุยกับพระพุทธรูปเนี่ยครับคุยยังไงฮะเฮ้เขาก็มีเขาก็คุยเขาก็มีตรง energy มาจากนั่นอ๋อมีพลังที่ออกมาจากตัวพระพุทธรูปแน่นอนอยู่แล้วเอาอีกแล้วครับคุณรอนคุณไทยผมอึ้งไปอีกแล้วในการทำงานของคุณเนี่ยอันนี้ทำมาจากอะไรหยกหยกแต่อันนี้ไม่ได้ทำที่เมืองไทยครับนี่สั่งจากนายหวังก็สั่งให้ทำที่รัสเซียทำที่รัสเซียที่รอนทำอันนี้หมดเลยที่เราคุยกับพระองค์แต่อันนี้ก็โอ้โหอันนี้มี power มากใช่ไหม so คิดว่าโอเคผมเอาอันนี้ใส่ข้างหน้าแต่อยู่ในว่างก็บอกอาจจะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำที่เมืองไทยครับผมต้องเป็นอันที่เราทำที่เมืองไทยแต่ก็สวยนะก็เลยเอามาใส่ข้างในแต่ข้างนอกเนี่ยใส่อันนี้เอาเป็นของไทยอ๋อแต่เราก็ดัดสินใจเองไม่ได้สุขเขาก็ต้องเอาอันนี้ไปให้ทำราชินีทางพระราชินีพระราชินี
กับท่านพระราชินีก็บอกเขาชอบอันนี้ด้วยเอาเลยสวยงามมากเลยนะครับผมก็ดีใจที่ได้รับงานงานที่มาจากราชดำเนินขาของนายวังแล้วก็เราก็เริ่มจากแกรนด์พาเลสก็ได้เข้าอยู่ในแกรนด์พาเลสที่คนอื่นก็เข้าไม่ได้แล้วก็ทำเป็นอีกหนังเล่มที่เกี่ยวกับพระองค์ที่อยู่ในแกรนด์พาเลสพระพุทธรูปนะครับก็อีกผมก็ได้เข้าอีกโชคดีจังเลยที่เราเคยดูเขาแล้วก็เห็นราชินีครับพระราชินีก็ไปชิ้นแดงก็เห็นเขาก็เอานี้ไปแจกไปให้ทุกคนก็เราก็ดีใจโอ้ยภาคภูมิใจแทนมากๆเลยนะครับคุณนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับที่ได้ทำสิ่งดีๆได้นำภาพที่สวยงามออกมาสู่สายตาของคนทั่วโลกย้อนกลับไปถ้าจำความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับว่าตอนที่มาตอนแรกที่บอกว่า1 2 3เอาเลยประเทศไทยเป็นบ้านใหม่ของคุณรอนเนี่ยเต้นง่ายขนาดนั้นอันนี้ง่ายๆรอนไม่ได้เลือกเมืองไทยก็เป็นเมืองไทยที่เลือกรอนที่มานี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วเสร็จก็ได้ทำงานดีด้วยอยู่ที่เมืองไทยง่ายคนใจดีก็ผมก็ไม่มีปัญหากับอาหารก็ดีแต่ถ้าพริกใส่พริกมากก็ไม่เอานะแล้วตอนที่มาตอนแรกๆเนี่ยแน่นอนภาษาไทยยังไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่ได้ผมพยายามเอาเรียนภาษาไทยแหละก็ต้องอ่านกอกไก่กอกไก่กอกไก่นกไก่งองก็ประมาณห้าปีก็จะทึ่งที่จะพูดได้ห้าปีแต่ก็ไม่ง่ายนะตอนนี้อยู่35ปีก็ยังเป็นแบบนี้กันแค่นี้คุณรอนก็เก่งสุดยอดคุณรอนเขายังบอกอีกนะครับว่ากำลังจะมีงานใหญ่ในเดือนหน้าที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นงานว่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่สำคัญนะงานนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นพระเอกของงานเลยครับและนี่ก็เป็นแผนผังทั้งหมดที่คุณรอนเตรียมไปโชว์ที่ฝรั่งเศสครับทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากๆผู้ชายคนนี้น่าชื่นใจจริงๆเลยครับที่เขาตั้งใจจะทำให้คนทั่วโลกเห็นเอกลักษณ์และความงดงามของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬาปักเป้าและก็น่าจะสินไทยด้วยครับคนที่เดินล่างเขากำลังจะเก็บของแล้วแล้วก็น่าจะไปดูครับถ้าเขาไปไหมไปดูก็ซ้อมอ่ะไปดูก็ซ้อมเอาสิไปครับคุณผู้ชมไปดูน้องๆนักรำเขาเตรียมตัวกันดีกว่างานที่ฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คนต่างชาติจะได้รู้สักทีว่าบ้านเราศิลปะไทยนี่สุดยอดThailand ก็ไป international แน่นอนอยู่แล้วเราเห็นว้าวก็ดีทุกคนก็รู้จักแล้วครับแต่ต้องมีมากกว่านั้นที่มีเดนลามสำหรับก็แนะนำก็มีลามด้วยที่ไม่ใช่ลามธรรมดาเดี๋ยวก็ลามแบบนี้โอ้โหเก่งแต่แอนนี่เก่งกว่านั้นนะไปดูเสียงดนตรีไทยนี่ใช่หรือเปล่าที่เรามาดูใช่อ๋อนี่เขากำลังอุ้ยเห็นไหมสวยนะนี่เขากำลังซ้อมอยู่เลยก็สวยอยู่ไปดูรำไทยเนี่ยดูเมื่อไหร่ก็งดงามอ่อนช้อยเสมอเลยคุณผู้ชมว่าไหมครับการแสดงครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเอาอะไรไปบ้างครับไปโชว์ขนเอาขนไปทุกคนแล้วก็รำสี่ภาครำสี่ภาคครับจะรู้ไหมที่เมืองไทยครับทุกคนก็รู้จักคนและรามแต่ถ้าเราไปเมืองนอกฝรั่งเขาไม่เคยเห็นแบบนี้ถูกแล้วเขาเขียนโอ้โหอันนี้ดียอดเยี่ยมเห็นก็มีคนรามสวยแบบนั้นแล้วก็เสร็จก็เหนียวก็เป็นแบบไหนก็เขาทำให้เป็นผมว่าเยอะแยะผมว่านะแค่เครื่องแต่งกายคัสตูมเนี่ยคนต่างชาติบอกโอ้ว้าวเป็นทองใช่ใช่ไหมแล้วโอ้โหวับวับใช่ทุกตอนแล้วเราก็ดีใจด้วยที่จะเอามีโลมอยู่ในนี้นะโอ้ต้องขอบคุณคุณมากไม่ต้องขอบคุณคนที่เดินลามทุกคนท่องเที่ยวทุกคนในฝรั่งเศสที่จะเชิญมานะก็มีหลายคนที่รวมงานนี้ก็ดีมากนะเยี่ยมโชคดีครับตั้งใจซ้อมนะครับน้องๆรำให้สวยๆจนติดตราตรึงใจชาวต่างชาติให้เขาไม่มีวันลืมเลยนะที่คุณรองก็เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วหันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราก็รู้สึกยินดี
นะคะก็ดีใจว่าเขาได้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของเราแล้วก็ตั้งใจที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปเผยแพร่ก็อยากจะให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยค่ะหันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมเพราะตอนนี้ไม่อยากจะคิดว่ามันจะใกล้จะสูญนะคะเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ของเราเอาไว้นะคะพยายามที่จะบำรุงรักษาพยายามที่จะดึงดูดเยาวชนเราให้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้มากกว่านี้ค่ะว้าวต้องบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับกับผู้ชายคนนี้ครับหนุ่ม69ปีเองนะครับ คุณรอนสปอลดิ้งครับผู้ชายคนนี้แหละครับเป็นผู้ที่สืบทอดนะและถ่ายทอดเรื่องอนุรักษ์ความเป็นไทยนั่นคือเรื่องของว้าวนะครับซึ่งบอกตรงว่าเด็กหนุ่มสมัยนี้เจเนอเรชันนี้แล้วคงจะไม่ค่อยจะเข้ามามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงเกี่ยวเรื่องว้าวมากเท่าไหร่ครับทำไมถึงยังคิดที่อยากจะถ่ายทอดที่มาแล้วก็เห็นกับว้าวไทยว้าวไทยเป็นพิเศษของเมืองไทยอย่างเดียวทั่วโลกที่อื่นก็ไม่มีแบบนี้ครับว้าวไทยแล้วก็เสร็จก็ฝรั่งก็เห็นก็สนใจมากด้วยถ้าเราเอาว้าวไปดันประเทศให้ทั่วโลกก็เห็นศิลปะของเราอาจจะช่วยสองอย่างครับอาจจะฝรั่งก็จะรู้มากขึ้นแล้วเสร็จก็มีนักสุพิมพ์ก็จะเขียนถึงว้าวไทยได้ครับถ้าเขียนถึงว้าวไทยก็จริงก็เรื่องเขียนถึงไทยแลนด์แต่ถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยก็คนไทยก็คิดว่าว้าวก็ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษผมก็ช่วยเรื่องฝรั่งคนไทยก็ช่วยตัวเองผมอยากให้คนไทยทุกคนก็ร่วมมือที่จะช่วยรักษาศิลปะของว้าวก็เป็นศิลปะเก่าเราต้องสนใจว้าวไทยน่าจะเป็นคู่อยู่ในฟ้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ให้ตกครับอายุตลอดเวลาขอบคุณมากๆครับครับ นะครับคุณผู้ชมครับยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับว้าวไทยไม่ได้แพ้ชาติอื่นเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณรอนมากๆครับผมก็มากอีกครับวันนี้คุณรอนรักเมืองไทยครับและคุณล่ะครับรักเมืองไทยหรือยังถ้าคุณอยากให้คนดีที่รักเมืองไทยอยู่ในรายการของเราก็รีบส่งกันมานะครับเราจะไปตามหาคนคนนั้นให้คุณขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจัดการต่อให้เลยครับโอ้ยนะอุ้ยครับโอ้ยบ่ได้จับได้ทุกบาทได้โอ้เราแลกเสื้อดีกว่าเราแลกเสื้อดีกว่านี่ครับเป็นเสื้อทำขึ้นมาเลยเป็น newer version